สวัสดีค่ะเพื่อนๆอันจังชานารุนะคะวันนี้อันจังค่ะจะพาเพื่อนๆมาดูซากุระโค้งสุดท้ายนะคะก่อนที่จะร่วงค่ะร่วงไปแล้วประมาณ 50% นะคะหรืออีก 50% ที่ยังค้างๆอยู่บนต้นนะคะก็จะมีออกแนวเขียวๆนะคะน้ำตาลหน่อยนะคะไม่ค่อยชมพูเหมือนที่ฟูบลูมแล้วนะคะวันนี้ลมแรงมากเลยค่ะเมื่อวานฝนตกด้วยเนาะฝนตกแต่ว่าทางฝั่งนู้นนะคะยามานาชินะคะแถวๆคาวากุจิโกะรู้สึกว่าจะตกเป็นหิมะนะคะแต่ฝั่งเนี้ยจะตกเป็นฝนค่ะก็เพื่อนๆจะพามาดูนะคะซากุระที่ใกล้จะร่วงแล้วนะคะใกล้จะร่วงหมดแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะนี่นะคะก็จะออกเขียวๆหน่อยเนาะมีใบนะคะเริ่มมีใบแตกออกมาแล้วนะคะเพื่อนตรงนู้นนะคะฟูจินะคะของซากุระที่ฟูจิโนมิยะนะคะตอนนี้มีใบเขียวๆออกมาเพียบเลยเนาะที่ไปดูเมื่อกี้ใช่ไหมคะใบเริ่มแบบแตกเยอะมากอันจังอยู่ในรถนะคะเพราะว่าข้างนอกลมแรงมากเลยค่ะวันนี้นะคะอันจังก็เลยจะมารีวิวขนมหวานนะคะจากเซเว่นให้เพื่อนๆดูค่ะเป็นโดรายากินะคะที่แบบมีครีมนะคะครีมแบบตุ้มๆอย่างเงี้ยเพื่อนๆก็คือแบบมันเยอะมากนะคะครีมเป็นครีมรสสตรอเบอรี่นะคะเขาเขียนว่าสตรอเบอรี่มิ้วนะคะมิ้วโดรายากิสตรอเบอรี่แอนด์มิ้วนะคะราคาอยู่ที่297 เยนค่ะ297 เยนรวมแหวนแล้วนะข้างในเนี่ยจะแบ่งเป็น2สีนะคะนี่คือเป็นมีลูกุนะคะมิ้วนมนะคะส่วนอันนี้เป็นสตรอเบอรี่นมนะคะเดี๋ยวอันจังจะแกะชิมนะอันนี้ยังไม่เคยลองชิมเลยค่ะเป็นขนมออกใหม่โดรายากิที่สอดไส้ครีมนะคะคือผสมนะคะแนวตะวันตกกับญี่ปุ่นเนาะญี่ปุ่นก็จะเป็นโดรายากิใช่ไหมคะแล้วก็ครีมก็จะเป็นแบบตะวันตกนะขนมฝรั่งนี่ค่ะฝาครอบนะคะเอาออกแล้วก็จะเป็นขนมแบบนี้นะคะเพื่อนๆนี่ค่ะแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะต้องเปิดนะคะตรงนี้มีพลาสติกหุ้มไว้อีกชั้นหนึ่งนะคะไม่ให้ครีมมันเละนะคะนี่ค่ะแกะพลาสติกออกแบบนี้นะคะช่วยนี่ค่ะแล้วก็กินนะคะนี่เพื่อนๆหูหนาวมากนะคะแต่ว่าเวลาเรากินเนี่ยก็ให้แบบทำแบบนี้นะคะทำแบนๆลงแบบนี้เนาะเราจะได้อ้าปากได้กัดได้พอดีนะคะไม่ใหญ่เกินไปนะคะกินแล้วนะคะอร่อยมากตรงนี้เป็นนมแล้วก็ตรงนี้เป็นสตรอเบอรี่นะคะกินไปแล้วก็ดูซากุระไปค่ะกาแฟเซเว่นนะคะเป็นลาเต้เนาะคาเฟ่ลาเต้
ฟเซเว่นนะคะถ้าเกิดจะเป็นถ้าเกิดซื้อเป็นแบบใส่นมอ่ะเขาเรียกว่าคาเฟ่ลาเต้นะคะคาเฟ่ลาเต้เนี่ยก็คือเราจะต้องเติมน้ำเชื่อมหรือน้ำตาลลงไปนะคะถ้าเกิดเป็นไอซ์นะคะไอซ์คาเฟ่ลาเต้เนี่ยก็จะต้องเติมน้ำเชื่อมเนาะถ้าเกิดเป็นฮอตนะคะก็เติมน้ำตาลลงไปเขาจะมีให้เติมนะคะตรงจุดเติมตรงจุดใส่กาแฟนะคะอันจังก็จะใส่แก้วหนึ่งเนี่ยประมาณ2นะคะน้ำเชื่อม2อันน่ะที่จะเป็นอันเล็กๆแบบเนี้ยนะคะซากุระร่วงแล้วก็ยังมีคนมาดูกันนะคะแต่ก็จะไม่เยอะเท่ากับอาทิตย์ที่แล้วเนาะมากนะคะคือโดรายากิก็ที่แป้งนะคะแป้งโดรายากิก็จะหวานอยู่แล้วนะคะครีมเขาก็เลยไม่ได้ทำหวานมากส่วนครีมที่เป็นสีชมพูรสสตรอเบอรี่เนี่ยก็จะออกเปรี้ยวๆนิดนึงนะคะไม่ได้เปรี้ยวมากใครมาช่วงนี้นะคะญี่ปุ่นลองเข้าไปดูในเซเว่นดูค่ะมีขนมออกใหม่นะคะเป็นรสสตรอเบอรี่เนี่ยเยอะค่อนข้างเยอะแล้วก็ชาเขียวนะคะชาเขียวก็เยอะลองไปเลือกซื้อหามารับประทานกันดูนะคะอร่อยค่ะอันนี้อาจารย์แนะนำค่ะชื่อว่าโดรายากิสตรอเบอรี่มิวนะคะสตรอเบอรี่แอนด์มิวนะวันนี้นะคะอาจารย์ก็ขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะเดี๋ยวมีขนมอะไรใหม่ๆนะคะอาจารย์จะมารีวิวให้เพื่อนๆดูอีกค่ะวันนี้ก็บ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ